สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะพรเพชรนัดสมาชิกประชุมในวันที่10และ11พฤษภาคมพิจารณากฎหมายเร่งด่วน3ฉบับพร้อมขยายเวลา2ฉบับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีคำสั่งนัดประชุมสมาชิกสนช.ครั้งที่27/2561ในวันพฤหัสบดีที่10พฤษภาคมและครั้งที่28/2561ในวันศุกร์ที่11พฤษภาคมที่อาคารรัฐสภาเวลา10นาฬิกาโดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่พ.ศ.ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จและร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียพ.ศ.ที่คณะกรรมการต่างประเทศพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมกันนี้จะมีการพิจารณาขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดผลประโยชน์ระหว่างส่วนบุคคลประโยชน์ส่วนรวมพ.ศ.ครั้งที่4ออกไปอีก90วันและขอขยายเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.ครั้งที่2ออกไปอีก60วันที่จังหวัดสุรินทร์ได้เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องอย่างน่ากลัวพ่อค้าแม่ค้าและเยาวชนช่วยกันลอกท่อป้องกันถูกน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์หลายพื้นที่ได้เกิดเหตุฝนตกหนักบริเวณอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เจอพายุกระหน่ำอย่างรุนแรงและที่ตลาดประชารัฐฮักนิยมบริเวณสวนสาธารณะหนองมนพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจ่ายซื้อของกำลังอย่างคึกคักฝนตกลงมาอย่างรุนแรงทั้งลมทั้งฝนฟ้าร้องต้องวิ่งหลบหนีกันอลหม่านฝนตกนานกว่าชั่วโมงหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วพ่อค้าแม่ค้าบางรายต้องช่วยกันลอกคลองเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีน้ำท่วมขังบ่อยครั้งจบการเสนอข่าว 11:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN